หลังจากการเปิดตัว Toyota Camry โฉมใหม่ในตลาดสหรัฐอเมริกาล่าสุดในเมืองจีนมีการเผยโฉม Camry โฉมใหม่เช่นกันโดยจะมีความแตกต่างภายนอกและภายในเล็กน้อยแต่ทั้งหมดจะใช้แพลตฟอร์มมาจากโฉมที่แล้วนะครับทำให้เส้นทรงและมิติตัวรถไม่ต่างไปจากเดิมมากนักรวมถึงงานดีไซน์บางส่วนที่ดูเหมือนรุ่นเดิมเกือบทั้งหมดซึ่งมีตัวเลือกเป็นไฮบริด 2.0 และ 2.5 ลิตร Toyota Camry Generation ที่ 9ในเมืองจีนมีการทำตลาดโดยบริษัทร่วมทุน JAC Toyota มีการเผยโฉมอย่างเป็นทางการภายในงานกวางโจวออโต้โชว์เบื้องต้นจะมีขุมพลังทั้งหมด3แบบคือเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตรมีกำลัง173แรงม้าต่อมาจะเป็นไฮบริด 2.0 ลิตรและไฮบริด 2.5 ลิตรแรงม้า228ตัวทางด้านการออกแบบดีไซน์ถือว่ามีความแตกต่างกับเวอร์ชันอเมริกาเล็กน้อยเริ่มจากด้านหน้ารถพบว่าไฟหน้าจะได้คนละแบบโดยเฉพาะในส่วนไฟ Daytime ช่องดักลมด้านหน้าของเวอร์ชันจีนจะมีขนาดเล็กกว่าอเมริกานะครับสำหรับหน้าตาแบบสปอร์ตแทบไม่มีความแตกต่างกันเว้นแต่รายละเอียดของไฟหน้าเท่านั้นในภาพรวมเป็นการออกแบบตามยุคสมัยใหม่ของ Toyota แบบ Hammerhead ฉลามหัวค้อนส่วนด้านหลังจะเหมือนกันทั้ง2เวอร์ชันบางเกรดจะได้หลังคาดำเหมือนกับชมที่แล้วโดยในเกรดสูงจะได้ล้ออัลลอยขนาดใหญ่ถึง19นิ้วสำหรับภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่หมดจากรุ่นเดิมแต่แผงแดชบอร์ดจะมีดีไซน์คนละแบบกับอเมริกาเนื่องจากเวอร์ชันจีนจะได้จอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้วแบบลอยตัวปุ่มคุมระบบแอร์แบบสัมผัสส่วนนอกนั้นจะมีดีไซน์ใกล้เคียงกันเกือบทั้งหมดระบบอินโฟเทนเมนต์มีการพัฒนาร่วมกันกับหัวเว่ยโดยเฉพาะฟังก์ชันการทำงานของระบบ AI การสนทนาตอบโต้การจดจำภาษาถิ่นการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายส่วนการเปิดตัวจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในภายหลังโดยปกติแล้ว Toyota Camry เวอร์ชันไทยมักจะอิงรูปโฉมมาจากตลาดเมืองจีนนะครับจึงมีแนวโน้มว่าโฉมใหม่เมืองไทยจะได้ภายนอกและภายในแบบเดียวกับแดนมังกรซึ่งไทยจะได้ใช้ในช่วงปีหน้าครับ